วัสดีจ้าพี่น้องปองไปมื้อนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินตํามะม่วงกุ้งสดจ้ามึงพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งขาวเด้อจ้ะกุ้งขาวทําความสะอาดผ่าเส้นหลังแช่น้ําโซดามาเรียบร้อยจ้ามึงพี่น้องฉ่ําๆคักขนาดจ้ามื้อนี้มาแซ่บๆนํากันพี่น้องก่อนที่พี่น้องสิไปเมืองอิหร่ากินเป็นกำลังใจให้หล่ะภาคกินการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หล่ะนำเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอิหร่าแต่ละมือแต่ละคลิปจ้ามาพี่น้องมาว่าไปกระเกงปากเพราะว่าน้ำลายมันสิไหลนะพี่น้องน้ำตำนี่สุดยอดเลยจ้ะรสชาติจัดจ้านจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอาไปเลยตัวแรกตัวใหญ่ๆช้ำเรื่องกินไว้ใจอีหล่าได้นะจ๊ะแซ่บนะสระแหน่ปลูกเองจ้ะปลูกอยู่ข้างหลังเลยจ้ะงามค่ะงามแน่สระแหน่คือเลยแซ่บพี่น้องบักม่วงสมเขากันคักจ้ะพี่น้องฟานแบบบักม่วงอ่ะต้อนโคโลคิเลนิดนึงเด้อร่มกับว่าผัดพี่น้องเอ้ยหอนคักทั้งหอนทั้งแซ่บทั้งเผ็ดเนื้อไรเงยหน่อยกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหลายวายสะใจจ้ะแบบไรพี่น้องผู้รังค้นเพิ่นก็บอกว่าเตรียมทิชชู่มาไว้นะเตรียมทิชชู่มาไว้ทุกคลิปจ้ะเนี่ยฮอดผ่าเสร็จพี่น้อง
คือบ่ได้กินแบบว่าเปิดพัดลมใส่บ่ได้เปิดแอร์เนาะพี่น้องมันก็สิกินแบบวิวธรรมชาติเนาะพี่น้องแล้วมันเผ็ดรสมันจัดแล้วด้วยอากาศมันร้อนนะพี่น้องกินบ่ทันอีกพอ1นาทีนี่เหงื่อแตกออกแล้วถ้าเซ็ตตลอดเนี่ยคลิปมันก็สิบ่ต่อเนื่องนะพี่น้องนะมันก็บ่ได้น่าเกลียดจนแบบว่าเฮ็ดให้พี่น้องกินบ่แซ่บนะโอเคเนาะตามนี้เนาะพี่น้องเนาะกันจ้ะตำไส้บักม่วงเปรี้ยวหน่อยนึงปูจืดก็มีจ้ะใส่เพิ่มความนัวเข้าไปอีกแซ่บเค็ดแค่บักม่วงพี่น้องต้มข้าวอีหลีประมาณกุ้งเก่าโตจ้ะมันใหญ่เนาะแซ่บๆไปนั่งกันแซ่บจ้ะกุ้งเหลือ2ตัวพี่น้องแซ่บจ้ะนัวหอมตัวใหญ่ใหญ่ครับคุณอ่ะใหญ่ใหญ่เด้ง
ุดยอดสุดยอดน้ำตำมะม่วงกุ้งสดกระเกียงตับจ้ะแซ่บหลายถึกใจคักจากคลิปนี้ตำมะม่วงกุ้งสดนะพี่น้องนะกะเฮ็ดคือยังตำแบบห่วงเฮาทั่วไปเนี่ยแต่ว่าเฮาต้องใส่เครื่องปรุงให้มันถึงนะพี่น้องนะอย่าแพงเครื่องปรุงอย่าแพงวัตถุดิบนะพี่น้องนะมันก็สิแซ่บมันก็สินัวเนาะคลิปนี้อีหล่าพากินกันมากินตำมะม่วงกุ้งสดแซ่บๆนัวๆตัวใหญ่ๆขาวๆพี่น้องเมืองเด้อคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า